บุกผานี่เขาขยันจริงๆนะเลื่อยทั้งวี่ทั้งวันโอ้ยโต๊ะก็ทำเองตู้ก็ทำเองแม้แต่เตียงนอนยังทำเองเลยขยันอย่างเนี้ยใครได้เป็นลูกเป็นเมียละสบายหน้าตาก็ไม่ได้เรื่องแถมยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ไปทั่วหนวกหูกันทั้งตึกไม่ต้องไปพูดเลยนะทำไมแกรู้ป่ะนี่แกกำลังวาดใครอยู่ที่วาดที่พี่สะใภ้แกนะเนี่ยอะไรนะวาดที่พี่สะใภ้แกโอ้ยเก๋ขนาดนี้ยังคิดจะมีเมียอีกเหรอเอาก็แกขนาดนี้ถึงรีบมีเมียฮะมึงจะให้กูอยู่ช่วยตัวเองตลอดไปไงทุกวันเนี้ยกูเดินไปไหนน่ะแขนใหญ่ข้างเล็กข้างจนชาวบ้านเขาจะรู้หมดแล้วว่ากูเนี่ยช่วยตัวเองฉันถามพี่คำเถอะทำไมหัดดูกระจกตัวเองซะบ้างทำไมหัวน่ะงอกเต็มหัวแล้วน่ะก็รู้แต่ก็คนมันอยากมีเมียเองอย่าไปว่าเขานะว่าขี้ริ้วขี้เหร่แต่อย่างเขาขี้ริ้วขี้เหร่มึงขี้หมาชัดๆไม่ต้องพูดหุบปากมึงเป็นน้องไม่มีสิทธิ์เถียงพี่เข้าใจไว้ด้วยอย่ามาแตะดวงใจของข้าบุปผาบุปผาม ีอะไรหรอคะเจ๊ห้าให้มาบอกว่าให้หยุดเลยได้แล้วมันเสียงดังรบกวนทุกคนอื่นทำอะไรอยู่กับเสียงดังมากเลยเขานอนไม่หลับอ่ะเสียงดังจริงหรอคะเนี่ยเสียงดังมาถึงข้างล่างเลยอ่ะขอโทษจริงนะคะแต่ว่าอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วอ่ะนะคะนะคะพี่โซอี้สุดหล่อกูรอไว้เนี่ยก็ได้แต่อย่าทำอย่าเสียงดังนะก็รีบทำเร็วๆแล้วกันจะได้เสร็จทันทีนะขอบคุณนะคะกูรอไว้เนี่ยโอ้โหพระช่วยไอ้จริงคนเดียวเลยเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเฮียเนี่ยผมซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ก็ไม่เป็นไม่รู้มันคุยอะไรงงงี้งงงิงฟังไม่รู้เรื่องเฮียพอจะรู้ไหมโถเองเป็นเจ้าหน้าที่เองก็ฟังไม่รู้เรื่องเหรอเออไม่รู้เดี๋ยวนี้ว่าทันสมัยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้วอกันอยู่ว่าแต่เจ้าหน้าที่เลยพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันให้เกินไปหมดฮะจริงพระเจ้าเนี่ยนะเออมา3วันก่อนตอนเช้าได้ยินพระวอโอ้โหวอหากันเลยบอกสบง1เรียกสบง2เปลี่ยนสบง1เรียกสบง2เปลี่ยนเข้ามาซอย4ด่วนซอยนี้หัวโค้งมีไข่เปโลใส่คากิด้วยถัดไปอีก2ซอยเป็นซอย6มีซองเพียบแค่นี้นะเปลี่ยนโอ้โหสบง2ได้ยินเท่านั้นน่ะครับวิ่งบาดติวเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆบอสมัยนี้มันทันสมัยนะฟังไม่เข้าใจอ่ะครับเองพยายามศึกษามันหาคู่มือการซ่อมหรือคู่มือการใช้มาแล้วก็จะเข้าใจเองอ่ะอ้าวเฮียทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็บอกมันศึกษาเรื่องวอมันยังไม่เข้าใจเลยซื้อมาใหม่นี่เดี๋ยวแป้งขี้เปียกถุงนะฮะแป้งที่เปียกไม่มีมีแต่แป้งแห้งๆเมื่อวานให้ไปถุงนึงเปียกทั้งถุงทำอะไรไม่ได้เลยไอ้นั่นมันรั่วหลังคาน้ำมันหยดลงไปมันก็เลยเปียกงั้นวันนี้เอา3ถุงเลยก็แล้วกันนะโอ้ขายดีเอาแป้ง3ถุงแล้วก็เอาแป้งฝุ่นมา5กระป๋องเอาสูตรเย็นๆเลยนะเฮียแป้งฝุ่นสูตรเย็นๆเอาไปทำไมวะเอาก็ไปใส่กับแป้งโรตีนี่แหละเฮ้ยใครจะกินโอ้โหลูกค้าเยอะเลยบอกชอบชอบพอเวลาทอดไปนะเนื้อแป้งนี่มันกรอบแล้วกลิ่นก็หอมพอกินกัดเข้าไปคำหนึ่งนะกลืนลงท้องเย็นท้องว้าสูตรเป็นท่อนสูตรใหม่ได้มาจากบังคลาเทศไอสูตรเก่าพวกโรฮิงญาขายไม่ไหวผักนี้หน้าตาแจ่มใสนะเองเนี่ยจริงเหรอท่าทางจะขายของดีก็พอได้ดูมีราคีราศีมีราศีเลยเนี่ยไปหน้ารูปไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่กูเนี่ยเฮียได้พูดเล่นอยู่เรื่อยแสดงว่าดวงดีใช่ไหมล่ะขายดีใช่ไหมล่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยสิผมยังกุ้มใจอยู่เลยอะ